นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งชี้ทางสู่ความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่นำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลของท่านพระอาจารย์กมลมุทิโตอาจารย์กมลเนี่ยอาตมามาบวชพระขาววันแรกที่มาก็พบท่านแล้วตอนนั้นท่านเป็นเณรเป็นสามเณรไม่ว่าเห็นกันมาตั้งแต่เข้าวัดสังฆทานถ้าท่านมาบวชพระก่อนท่านก็คงจะอายุพรรษามากกว่าอาตมาอีกอันนี้อาตมาบวชแล้วอีกปีหนึ่งท่านจึงได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์ให้เลื่อนชั้นจากสามเณรเป็นพระภิกษุ แสดงว่าท่านมีความตั้งใจจริงคณะสงฆ์อาจจะลองดูใจของท่านว่าจะเอาจริงไหมให้เป็นสามเณรก่อนท่านก็อุตส่าห์อยู่เป็นสามเณรอยู่เป็นปีนะปีกว่านะพอ ท่านได้เป็นพระภิกษุแล้วก็นึกอนุโมทนากับท่านนั้นตอนนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็32พรรษาอาตมา33และโดยอายุท่านมากกว่าคณะสงฆ์อาจจะเห็นว่ามาบวชเมื่ออายุมากธรรมดาคนอายุมากเวลาบวชก็จะคณะสงฆ์อาจจะตั้งข้อสงสัยไปก่อนว่าอาจจะว่ายากสอนยากวิธีที่จะพิสูจน์ตัวเองคณะสงฆ์อาจจะให้อนุมัติให้บวชนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ให้เป็นพระท่านก็แสดงความตั้งใจจริงแล้วก็ตลอดเวลาที่เป็นสามเณรก็ทำความเชื่อถือคือทำให้คณะสงฆ์เนี่ยเห็นควรที่จะให้ท่านได้เป็นพระภิกษุเห็นความตั้งใจจริงไม่มีความเสียหายอันใดที่จะมาบอกห้ามเนี่ยไม่ได้กีดขวาง แล้วท่านก็ใช้ชีวิตตลอดเวลาหลังจากอุปสมบทแล้วก็เป็นพระภิกษุจนมรณภาพในผ้าเหลือง จริงการตายของบุคคลทั่วไปรวมทั้งการตายของพระภิกษุเนี่ย จะมีการตายอยู่สองแบบมีการตายแบบสมมุติกับการตายแบบแท้ๆการตายแบบแท้ๆก็คือตายแบบพระอรหันต์ตายจริงๆตายแล้วไม่เกิดเรียกว่าตายสมบูรณ์แบบขันห้าดับสนิทแล้วไม่มีขันอีกแล้วไม่มีการเกิดของขันใหม่ถ้ามีการเกิดของขันใหม่อีกก็เรียกว่าเป็นการตายแบบสมมุติถ้าเป็นปุถุชนตายก็เรียกว่าตายแบบสมมุติพระโสดาบันตายก็ยังตายแบบสมมุติพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังตายแบบสมมุติที่เรียกว่าตายแบบสมมุติก็เพราะว่าตายแล้วยังเกิดอีก
และยังต้องตายอีกแต่ความการตายของพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามีเนี่ยแม้จะเป็นการตายแบบสมมุติก็ยังเหลือการตายอีกไม่กี่ครั้งแต่การตายของปุถุชนเนี่ยยังหาประมาณไม่ได้มันน่ากลัวตรงที่ว่าตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วทุกชาติเลยทุกตั้งแต่ตอนเกิดโยมเคยดูเด็กเกิดไหมทุกทั้งแม่ทุกทั้งลูกบางทีพ่อก็ทุกด้วยนะเด็กออกมาถ้าไม่ร้องหมอก็ตีให้ร้องถ้าร้องแล้วก็ใช้ได้คือได้บริหารปอด เกิดมาแล้วรอดชีวิตมาจากห้องคลอดได้ก็ยังมีทุกข์ในการที่จะเอาชีวิตให้รอดต่อถ้าไม่มีพ่อแม่เอามาช่วยประคับประคองก็ไปไม่รอดนะมีพ่อมีแม่ช่วยให้น้ำนมพ่อก็ต้องไปมีภาระในการหารายได้ในระหว่างที่แม่เลี้ยงเด็กอ่อนมีทุกข์จากการกินมีทุกข์จากการขับถ่ายมีทุกข์จากการดำรงชีพทุกจากการแสวงหา โตขึ้นมาก็ยังมีทุกอยู่ทุกวันทุกวันนี้ญาติโยมทุกท่านก็คงจะทุกอยู่ทุกจากการตื่นแล้วไม่อยากลุกจากที่นอนยิ่งหน้าหนาวนี่นะ ลุกมาแล้วก็มีทุกในการที่ต้องชำระร่างกายนอนอยู่เฉยๆแท้ๆเลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปรับแขกทันทีไม่ได้ต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันมีทุกข์ในการชำระร่างกายเช้าขึ้นมาถ้าไม่ถ่ายเป็นทุกข์อีกแล้วใช่ไหมถ้าคนรีบไปทำงานก็จะทุกข์ตอนที่มันถ่ายไม่ออกนี่แหละถ่ายมากเกินไปก็เป็นทุกข์อีก มีทุกข์อยู่ประจำทุกจากการเจ็บป่วยยิ่งมีโรคระบาดก็เป็นทุกข์กังวลยังไม่ติดโรคเลยก็เป็นทุกข์จากการกังวล ทุกอยู่ทุกชาติที่เกิดพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ได้วิชาแรกที่พระองค์ได้ตอนก่อนจะตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ระลึกชาติไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ระลึกแล้ว ไม่ใช่ระลึกแล้วภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจว่าเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ใช่ภูมิใจว่าเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ภูมิใจว่าเคยเป็นเทวดาแต่ระลึกแล้วท่านเห็นความจริงพระองค์เห็นความจริงว่าเกิดชาติไหนทุกชาตินั้นเกิดชาติไหนก็ทุกชาติคนระลึกชาติถ้าไม่เห็นในแง่นี้จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้พ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นในแง่ที่ว่าเกิดไม่ว่าจะชาติไหนเป็นทุกชาติพอออกมาจากความรู้ในขั้นที่หนึ่งพระองค์ก็เข้าสมาธิอีกได้รับความรู้ตอนขั้นที่สองเนี่ยพระองค์ก็สงสัยว่าในเมื่อตัวเองเกิดทุกชาติและทุกชาติคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไหมสัตว์อื่นก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในการเกิดตั้งโจทย์ขึ้นมาถามตนเองแล้วก็เข้าฌานต่อได้วิชาที่สองจุตูปปาตญาณเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดพระองค์เนี่ยเหมือนอยู่บนหอคอยเห็นสัตว์ออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านนี้ออกจากบ้านนี้เข้าบ้านโน้นเหมือนมองมุมสูงเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเดินเข้าเดินออก
รียบเหมือนตายจากชาตินี้ก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่ได้ตายจริงเป็นเพียงการเคลื่อนตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคลื่อนจุติแปลว่าเคลื่อนจุติจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เคลื่อนจากภพนั้นไปสู่อีกภพนึงเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดถ้ายังไม่รู้ความจริงก็เวียนเกิดเวียนตายแล้วพระองค์ก็พบความจริงว่าสัตว์ทุกตนทุกตัวเกิดชาติไหนก็ทุกชาติเช่นเดียวกับพระองค์จึงเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วทางพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีไหมพอเข้าฌานไปอีกก็เกิดวิปัสสนาญาณเห็นความจริงของกายของใจแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจึงเกิดอาสวัคคายานพอเกิด อาสวัคคายานแล้วพระองค์รู้แล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการตายของชาตินี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายการตายแบบนี้เรียกว่าตายโดยสมบูรณ์แบบการตายของสัตว์โลกอื่นๆที่ยังต้องเกิดอีกเป็นการตายเพียงสมมุติร่างกายตายแต่จิตใจยังไปแสวงหาขันธ์5ต่อแสวงหาเพื่อจะทุกข์อีกงั้นเมื่อเราทราบความจริงของการตายว่าตายมีแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือตายแบบสมมุติกับตายแบบจริงๆควรแสวงหาการตายแบบจริงๆคือคนเราต้องตายแน่ๆไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเพียงแต่อาจจะเรียกศัพท์ต่างกันพระเรียกว่ามรณภาพโยมก็เรียกว่าตายแต่บางทีก็เลี่ยงคำว่าตายนะคนเราเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงความตายก็เลี่ยงว่าถึงแก่กรรมอย่างนี้ก็มีใช่ไหมบางทีก็สิ้นชีวิตถึงแก่การเลี่ยงคำไม่อยากคือแสลงใจกับคำว่าตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตายเนี่ยถ้าเราระลึกอย่างถูกต้องกลายเป็นกุศลคือมันรู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องตายแน่แล้วเอาความตายนั้นมาเตือนให้เราไม่ประมาทไม่ใช่ระลึกถึงความตายแล้วร้อนรนกระวนกระวายกลัวตายอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธต้องทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในแง่ที่เรียกว่าเจริญมรณสติเวลาเจริญมรณสติเนี่ยก็คือเราลึกถึงความตายที่เราจะประสบแน่ๆเราเกิดแล้วทุกคนต้องตายแต่การตายของเราในคราวนี้ในชาตินี้ขอให้ใกล้เคียงกับความตายที่เป็นตายแบบสมบูรณ์แบบคือเข้าใจความจริงของกายและใจอย่างน้อยๆให้ความตายมันน้อยลงเป็นพระโสดาบันเนี่ยตายอีกไม่เกิน7ครั้งเป็นพระสกทาคามีอีกครั้งเดียวอีกไม่เกิน3ครั้งพระอนาคามีคราวนี้ไปตายบนพรหมโลกพระอรหันต์เนี่ยตายสมบูรณ์แบบขอให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้มาสังเกตระลึกถึงความตายเอาความตายของบุคคลที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เจ้าของศพในที่นี้ในงานนี้ที่เรามาก็คือท่านอาจารย์กมลเนี่ยมาเป็นพยานเตือนใจว่าเราอีกไม่นานก็จะเป็นแบบท่านให้ระลึกเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็พัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองไปการที่จะมาเข้าถึงความตายแบบสมบูรณ์แบบจะต้องเห็นความตายอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเชื่อไหมว่าทั้งกายและใจเนี่ยตายอยู่ทุกขณะเชื่อไหมเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องเห็นด้วยต้องเห็นความจริงกายเนี่ยโดยลักษณะกายภาพของเรานะต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยตายไปไม่รู้นาทีละกี่ล้านเซลล์แล้วก็ที่มันอยู่ได้เพ
ราะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ที่เสื่อมช้าสุดคือกระดูก กระดูกเนี่ยมีอายุยืนหน่อยประมาณ9ปีใครอายุเกิน9ปีบ้างมีไหม ทุกคนในที่นี้เกิน9ปีทั้งหมดเลยบางคนหลายรอบด้วยนะ แสดงว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอันเดิมอยู่เลยตายไปจนไม่เหลือซากเดิมเลยตอนนี้นึกออกไหมซากเซลล์ของเราถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างถูขี้ใครออกบ้างตัดผมออกไปบ้างนึกออกไหมสั่งน้ำมูกออกมาบ้างถุยน้ำลายไปบ้างที่เหลืออยู่เนี่ยนะไม่ใช่ของเดิมที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่เลยแต่ดูกายให้เห็นความตายเป็นทุกขณะเนี่ยนะดูยากสักหน่อยเพราะว่าต้องอาศัยถ้าไม่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องอาศัยสมาธิที่มีคุณภาพหน่อยแต่ความตายในด้านนามธรรมเนี่ยเห็นได้ง่ายถ้าจะชักจูงหรือเชิญชวนให้พวกเราในที่นี้มาเรียนรู้ความตายเป็นขณะขณะก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูความตายที่เป็นนามธรรมที่เรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับเป็นขณะขณะจิตเนี่ยไม่ใช่มีดวงเดียวอยู่เป็นนิรันดร์จิตเกิดดับเป็นขณะจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงจะมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่ด้วยความถี่ในการเกิดดับเนี่ยเร็วมากกระแสไฟฟ้าที่ว่าเร็วรู้สึกไหมว่าแสงสว่างเนี่ยเหมือนสว่างอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วแสงไฟเนี่ยเกิดดับแต่ที่เราจะรู้ได้ว่าเกิดดับต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่ากระแสไฟฟ้ามีการสลับกัน50ครั้งต่อวินาทีแต่ตาเราเนี่ยแยกไม่ออกจิตเองก็เกิดดับเร็วกว่ากระแสไฟฟ้าดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกมาดูจิตจะจับไม่ได้เลยนั้นในการทำกรรมฐานเนี่ยที่เรียกว่าทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้มารู้ความจริงว่าจิตนี้เองก็เกิดดับจะเอาอะไรกับสิ่งที่เกิดดับพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระปัญจวัคคีย์ดูจิตที่เกิดดับและพระองค์ก็ถามว่าจิตนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงโดยพระองค์ไล่ตั้งแต่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตที่เป็นตัวรับรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รับรู้ทางตาเดี๋ยวก็รับรู้ทางหูเดี๋ยวก็รับรู้ทางจมูกเดี๋ยวก็รับรู้ทางลิ้นเดี๋ยวก็รับรู้ทางกายเดี๋ยวก็รับรู้ความคิดนึกต่างใจเปลี่ยนการรับรู้อยู่เกิดดับอยู่นึกออกไหมจะทำอย่างนี้ได้ต้องเจริญสติปัฏฐานในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ให้ดูจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะพอรู้ว่ามีราคะขณะที่รู้ไม่มีราคะแล้วเพราะเป็นขณะที่รู้มีสติรู้จิตตอนที่มีราคะเช่นชายหนุ่มเห็นหญิงสาวจิตมันไปรู้ที่หญิงสาวแล้วก็มีราคะแล้วจิตดวงนั้นดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งรู้จิตเมื่อกี้นี้ที่ไปอยู่ที่หญิงสาวขณะที่จิตรู้จิตจึงไม่มีราคะถ้ารู้อย่างใจเป็นกลางรู้แบบเรียนรู้รู้เฉยๆรู้อย่างที่หลวงปู่สังวาลสอนคือรู้เฉยรู้อย่างนี้จิตจะเรียนรู้ความจริงเลยว่าเมื่อกี้มีราคะตอนนี้ไม่มีเพราะเป็นรู้ตอนที่มีราคะเป็นขณะหนึ่งขณะที่รู้เป็นอีกขณะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไม่ทำสมถกรรมฐานต่อการเรียนรู้จะหยุดดังนั้นให้ทำสมถะต่อพุทโธก็พุทโธต่อ
หายใจเข้าหายใจออกก็หายใจเข้าหายใจออกต่อทำอานาปานสติก็ทำอานาปานสติต่อแต่ทำเพื่อเรียนรู้จิตไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตอยู่นิ่งกับจุดนั้นหรือคำบริกรรมนั้นแต่อาศัยคำบริกรรมหรือจุดตั้งต้นนั้นเพื่อเรียนรู้ว่าเดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอไปมีราคะเดี๋ยวก็เผลอไปมีโทสะตอนมีโทสะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะแล้วไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้แก้ไขด้วยให้รู้เฉยๆอย่างที่หลวงปู่สังวาลจับเคล็ดตรงนี้ได้ว่าให้รู้เฉยในสติปัฏฐานเนี่ยจะมีคำกริยาอยู่คำเดียวคือรู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้เพียงคู่เดียวก็เจริญวิปัสสนาได้รู้ว่าเมื่อกี้มีราคะแล้วพอรู้ราคะดับตอนราคะดับก็รู้ด้วยมันจึงมีการเข้าใจจิตจึงมีการเทียบเคียงหรือเข้าใจได้ว่าเมื่อกี้มีแล้วตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีเมื่อกี้ไม่มีรู้ตอนนี้มีรู้เมื่อกี้มีราคะตอนนี้ไม่มีราคะเห็นความเกิดดับของกิเลสเห็นความเกิดดับของตัวรู้ไม่ใช่ดูเฉพาะกิเลสไม่ใช่ดูเฉพาะอกุศลดูกุศลด้วยตัวรู้เป็นกุศลกุศลก็เกิดดับทั้งกุศลและอกุศลสอนให้เห็นความเกิดดับนั่นคือเห็นอนิจจังเห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังคือเห็นของจริงแล้วเห็นลักษณะของจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งกุศลและอกุศลที่เคยยึดว่ามีเราก็กลายเป็นว่าเกิดความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาวะธรรมราคะก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งตัวรู้ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งรูปธรรมก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนามธรรมก็ทำหน้าที่ของมันอย่างหนึ่งต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของมันมีเพียงความเข้าใจผิดในอดีตที่เข้าใจว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราหรือกายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราพอมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความรู้อันใหม่เห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วถ้ารู้ถึงขนาดว่าใจนี้ไม่ใช่เราด้วยกลายเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมธรรมที่ว่าไม่ใช่ธรรมในตู้พระไตรปิฎกแต่ทำคือกายนี้ใจนี้ดูของตนเองไม่ใช่ดูของคนอื่นดูกิเลสคนอื่นดูง่ายดูง่ายไหมกิเลสคนอื่นดูง่ายไหมเห็นคนอื่นโกรธเห็นได้แต่ตอนที่ตัวเองโกรธนะมันไม่เห็นนะมันเห็นแต่คนอื่นเลวใหญ่นี่เลวตานั่นเลวเห็นคนอื่นใช้ไม่ได้เห็นคนอื่นนี่ไม่ได้เรื่องแต่ตอนนั้นโกรธแล้วแต่ไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นแต่สิ่งอื่นบางคนไม่ได้โกรธคนโกรธลมหนาวโกรธไฟแดงโกรธฝนแรงโกรธไปทั่วลืมเห็นความโกรธทั้งที่ความโกรธเนี่ยกำลังแสดงความจริงอยู่ว่ามันเกิดดับแต่ไม่ดูเวลามีราคะก็ไปหลงเห็นสิ่งอื่นเห็นคนนั้นสวยเห็นคนนี้หล่อคนนั้นน่ารักเห็นคนอื่นเห็นสิ่งอื่นลืมดูจิตที่เมื่อกี้นี้ว่ามีความรักมีราคะเกิดขึ้นเลยไม่เห็นความจริงดังนั้นถ้าลืมใส่ใจจิตดวงนี้ตายไปก็ตายไปพร้อมกับความไม่รู้ตายพร้อมกับความไม่รู้ก็ตายแล้วไปเกิดอีกตอนตายไปพร้อมกับความไม่รู้เนี่ยตายไปพร้อมกับความหวังว่าฉันจะไปเกิดอีกเพื่อจะสุขคาดว่าจะสุขเพราะรู้สึกว่าชาตินี้ยังสุขไม่พอหมายความว่าชาติเนี่ยพยายามแสวงหาความสุขแล้วยังไม่อิ่มเลยนั่นหมายความว่ามีทุกข์อยู่สุขที่ไม่เต็มคือทุกข์อยู่นึกออกไหมรู้สึกว่าชาติเนี่ยยังรวยไม่เต็มที่เลยอยากจะแสวงหาต่อสุขชาติเนี่ยอร่อยแล้วยังอร่อยไม่เต็มที่เลยอยากอร่อยอีกรู้สึกชาติเนี่ยสบายแล้วยังสบายไม่เต็มที่เลยอยากสบายอีกแต่จริงขณะนี้มันไม่สมใจไม่สมใจคือทุกข์แล้วมีความปรารถนาเมื่อใดแต่ยังไม่ได้สิ่งนั้นหรือไม่เต็มอิ่มนั่นทุกข์แล้วถ้าคนไม่มีปัญญาคิดว่าจะต้องแสวงหาอีกคนอายุใกล้ตายแล้วยังอยากรวยอีก
มีไหมรู้สึกยังไม่พอรู้สึกว่าชาตินี้จะหมดเวลาซะแล้วเสียดายจังเลยอย่างเนี้ยแสดงว่าไม่อิ่มไม่พอความไม่อิ่มไม่พอคือความพร่องความพร่องคือความทุกข์ถ้าเรามาสังเกตสักหน่อยใจเพียงแค่ทยานอยากก็ทุกข์แล้วงานของเราก็จะกลายเป็นว่ามาสังเกตดูจิตที่มันทยานอยากมันมีตัณหาทุกครั้งที่ทยานอยากนั่นคือกำลังทุกข์อยู่เพราะทยานอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มาดูว่าอะไรที่ทำให้ทุกข์ก็คือตัวสมุทัยนี้รู้ทันสมุทัยสมุทัยดับเพราะตอนที่รู้ทันเนี่ยเรากำลังเจริญมรรคทำสติปัฏฐานให้เกิดเวลาเจริญสติปัฏฐานขึ้นมารู้ทันจิตที่ไรได้เท่ากับทำความเพียรขึ้นมาอีกหนึ่งขณะทำสัมมาวายามะสัมมาวายามะให้เกิดในตอนรู้ทันกิเลสถ้ารู้ทันด้วยใจที่เป็นกลางไม่แส่สายไม่ยินดียินร้ายในขณะที่รู้นั้นประกอบด้วยสติด้วยประกอบด้วยสัมมาสมาธิด้วยนั้นในการเจริญสติในครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีสติมันมีความเพียรด้วยเป็นสัมมาวายามะมีความรู้สึกตัวมีสติด้วยเป็นสัมมาสติมีสัมมาสมาธิด้วยใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นกลางความเห็นที่เคยผิดคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราก็เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิคือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเมื่อความคิดประกอบด้วยการมีสัมมาทิฏฐิความคิดที่จะไปทำร้ายคนอื่นความคิดที่จะไปโลภอยากได้ของคนอื่นความคิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นสัมมาที่เป็นมิจฉาวายามะขอให้ที่เป็นมิจฉาสังกัปปะเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นสัมมาสังกัปปะมรรคก็เจริญขึ้นศีลที่เคยรักษาไว้ที่จะไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นที่จะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นที่จะไม่ไปละเมิดคนรักของคนอื่นก็รักษาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่มีสติรู้ทันกิเลสเพราะที่จะไปผิดศีล3ข้อเนี่ยเพราะว่ามีกิเลสเกิดขึ้นและไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันจิตนั้นกิเลสก็เลยโตและครอบงำทำให้ไปทำผิดต่างๆที่จะเคยพูดผิดก็ไม่เกิดเพราะว่าการจะพูดผิดต่างๆก็เพราะว่ามีกิเลสและไม่รู้ทันการเลี้ยงชีพที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ไปบีบบังคับคนอื่นให้เขาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราไม่ไปหลอกลวงไม่ไปทำอาชีพที่ผิดๆต่างๆเพราะว่าทุกครั้งที่ทำอาชีพผิดๆเลี้ยงชีพผิดๆเป็นการสร้างกรรมสร้างกรรมแล้วก็เกิดวิบากเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปง่ายๆเพียงแค่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นและรู้ทันจนขนาดที่เรียกว่ามันเกิดดับเป็นขณะขณะเห็นจิตตายเป็นขณะขณะดังนั้นเวลาเราภาวนามาถึงขั้นที่ว่าเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะขณะเนี่ยจะไม่สงสัยเลยเวลาพระพุทธเจ้าสอนหรือถามพระสาวกในยุคที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์อาตมาเคยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุในยุคนั้นว่าท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งหรือว่าเจริญมรณสติกันอย่างไรบางท่านก็บอกว่าระลึกถึงความตายวันหนึ่งคืนหนึ่งเราคงตายอีกท่านบอกว่าแค่วันไม่ถึงคืนก็ตายอีกท่านก็บอกว่าแค่ครึ่งวันเราอาจจะตายอีกท่านบอกว่าฉันอิ่มแล้วอาจจะตายอีกท่านบอกว่าฉันเพียง5คำอาจจะตายก็ได้ไม่ทันอิ่มอีกท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกอาจจะตายแล้วก็ได้เรียกว่าเห็นความตายอยู่ทุกการหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าสรรเสริญเพียง2รูปคือผู้ที่เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกกับที่เห็นความตายชั่วระยะเวลาฉันข้าวไม่เกิน5คำนอกนั้นพระองค์ตรัสว่าประมาทตอนที่อ่านเนี่ยรู้สึกอัศจรรย์มากเพราะว่าใครหนอจะระลึกถึงความตายได้ถี่ได้ขนาดนั้นอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เองเห็นความตายอยู่ทุกขณะตอนนี้
ตอนที่อ่านตอนนั้นเนี่ยงงว่าจะระลึกถึงความตายแบบไหนกันจึงจะเห็นความตายเป็นทุกขณะมันจะตายด้วยร่างกายนี่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือจิตนี่เองที่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะพระพุทธเจ้าเห็นจิตเกิดดับทุกขณะเป็นขณะขณะเรียกว่าเห็นความตายอยู่ทุกขณะเห็นจิตที่เกิดดับทุกขณะนี่แหละจึงจะนำไปสู่การตายที่สมบูรณ์แบบเข้าใจว่าจิตนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงจะเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะขณะเห็นความตายของจิตเป็นทุกๆขณะได้ก็ต้องอาศัยมีสติรู้จิตดังนั้นชวนญาติโยมทุกๆคนที่มางานศพปาครบความมาดูจิตที่ตายเป็นขณะขณะจะเห็นจิตตายเป็นขณะขณะได้อาศัยทำสมถะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตที่เผลอไปมันคือตายจากสมถะเมื่อกี้นี้มาเกิดเป็นจิตที่เผลอเห็นจิตที่เผลอความเผลอดับความเผลอตายไปแล้วกลายเป็นจิตที่รู้จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตรู้ก็เกิดเพียงขณะเดียวแล้วก็เผลอต่อถ้าไม่เรียนรู้ต่อก็จะไม่เห็นอีกนั้นจะให้เรียนรู้ต่อเนื่องได้ก็คือกลับมาทำสมถะดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตมาเกิดอยู่ที่องค์กรรมฐานตัวนี้ใหม่แล้วเดี๋ยวก็เผลออีกตายจากองค์กรรมฐานไปเกิดไปหลงที่ไหนก็แล้วแต่รู้ทันความหลงความหลงดับความหลงตายให้ดูดังนั้นที่เรียกว่าเห็นความตายอยู่ทุกขณะเป็นไปได้จากการเจริญสติเห็นจิตเกิดดับไม่ว่าจะเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็รู้ทันเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้สังเกตดูว่าไม่ใช่จิตที่ดีเท่าไหร่เลยใช่ไหมจิตมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ไม่ใช่จิตที่ดีเลยแต่รู้แล้วได้ประโยชน์ทุกทีคือเห็นว่ามันเกิดดับเพราะทุกครั้งที่รู้เป็นกุศลกุศลกับอกุศลอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเวลามีกุศลเห็นจิตมีสติเห็นจิตขึ้นมาจิตที่มีอกุศลเมื่อกี้นี้ดับแน่นอนแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้เฉยอย่างที่หลวงปู่สังวาลสอนมันจะเป็นพยานไอ้อกุศลเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นพยานว่าดับแล้วความเผลอเมื่อกี้ดับแล้วเพราะตอนนี้รู้ราคะเมื่อกี้ดับแล้วเพราะตอนนี้รู้โทสะเมื่อกี้ดับแล้วเพราะตอนนี้รู้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้ดับแล้วเพราะตอนนี้รู้หดหูเมื่อกี้ดับแล้วเพราะตอนนี้รู้เพราะนั้นเปลี่ยนหลงเป็นรู้แล้วจะรู้ว่าจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะแล้วจะพัฒนาจิตใจตนเองฉลาดขึ้นพาให้เข้าใกล้ต่อความตายสมบูรณ์แบบและไม่กลับมาเกิดเป็นทุกข์อีกต่อไปก็ขอให้การตายของท่านอาจารย์กมลเป็นประโยชน์กับเราในแง่ของการเจริญกรรมฐานให้พวกเราพัฒนาสติเจริญสติเห็นจิตที่เกิดดับอยู่ทุกๆขณะแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาจิตใจในแง่นี้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญารู้ธรรมรู้ยิ่งเห็นจริงพาให้ตนพัฒนาจนถึงขั้นตายอย่างสมบูรณ์แบบเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วขอให้พุทธศาสนาเป็นประโยชน์กับการพัฒนาจิตใจของทุกๆคนขอให้ทุกคนได้พัฒนาไปตามคำสอนของพระพุทธองค์จนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอให้บุญกุศลอันนี้จงถึงแก่ท่านอาจารย์กมลมุทิโตผู้ได้มรณภาพไปขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่พวกเราในที่นี้ได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอมอบอุทิศถวายแก่ท่านพระอาจารย์กมลมุทิโตท่านอยู่ในภพใดที่ใดขอให้ท่านจงรับรู้ด้วยญาณวิถีของท่านว่าพวกเราในที่นี้ระลึกถึงท่านและได้ทำบุญกุศลปรารภในคราวที่ท่านมรณภาพนี้พวกเราทั้งหลายที่ที่นี้ก็จะบำเพ็ญและได้บำเพ็ญแล้วอุทิศให้ท่านแล้วขอท่านจงอนุโมทนาถ้าท่านอยู่ในที่ที่มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์
ถ้าอยู่ในที่ที่มีสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ท่านได้เจริญในธรรมอยู่ในภพภูมิของท่านด้วยความไม่ประมาทพัฒนาจิตใจจนถึงความพ้นทุกข์ตามรอยพระศาสดาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าพเจ้าฟังและฟังจบไปแล้วนะคะเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์กฤตมีมโนค่ะก็กราบมีความเมตตาเจ้าค่ะ